โยมแก่เจ็บตายความเป็นเราหมดไหมไม่หมดสิเพราะจิตมันยังมีอยู่ไงพอจิตยังมีอยู่เนี่ยจิตมันไปคิดต่อไหมยังคิดคนนอนหลับยังคิดไหมฝันไงโยมก็เที่ยวฝันคนป่วยคิดไหมคิดจิตทำงานตลอดดังนั้นเวลาคนตายเหมือนกันพอกายแตกทำลายจิตไปคิดอะไรไปตั้งที่ไหนตั้งที่สัญญาสังขารหรือเวทนาตรงไหนผืนนาที่มันตั้งเนี่ยเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นั้นก็ถูกเรียกว่าภพหรือถูกเรียกว่ากรรมกรรมก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณ